ก่อนจะร่วมคลิปโปรดติดตามชีวิตงงๆของเจนนี่ให้ครบทุกช่องทางก่อนนะแล้วก็พวงกุญแจวางขายแล้วนะซื้อออนไลน์ได้เลยมีคนน่าสงสัยมาที่บ้านคนเราต้องเรียกตำรวจคือบ้านเราอ่ะเป็นออฟฟิศคืนนึงที่พนักงานก็มาบอกว่ามีคนมาด้อมๆมองๆที่หน้าบ้านเราเป็นผู้ชายใส่หมวกกันน็อกกันมา3คนพี่เขาก็เลยแอบฟังว่าคุยเรื่องอะไรกันก็จับใจความได้ว่าเขาคุยกันเรื่องตำแหน่งกล้องวงจรปิดและเวลาเปิดปิดออฟฟิศโดนหรือเปล่าวะเนี่ยบ้านเราเลยตัดสินใจติดตู้แดงซึ่งเหมือนเป็นบริการฝากบ้านไว้กับตำรวจจะคอยมาตรวจแล้วก็ถ่ายรูปลงไลน์กลุ่มทุกๆวันซึ่งผ่านไปหลายวันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่กลางดึกคืนหนึ่งตำรวจก็ส่งรูปตัวเองที่หน้าตาฟกช้ำดำเขียวมาให้ตกใจมากไอ้พวกนั้นมันดักตีตำรวจถึงหน้าบ้านเลยเหรอเข้ามาบ้านเราไหมเราจะปลอดภัยตำรวจจะทำยังไงดีขอบคุณที่แจ้งให้ทราบหายไวๆนะคะพี่สรุปก็คือบ้านเรายังปลอดภัยนะทุกคนแต่ก็ยังมีเหตุการณ์แปลกๆอยู่ไว้จะมาเล่าให้ฟังตอนหน้าใครเคยมีประสบการณ์หลอนๆมาเล่าให้ฟังกันได้ใต้เม้นเลยกฎงี่เง่าที่สุดในโรงเรียนที่เราเคยเจอมีวันนึงหลังเคารพธงชาติเสร็จทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมีตรวจกระเป๋านะทุกคนก็คิดว่ามันเป็นการตรวจกระเป๋าทั่วไปที่ห้ามเอาของผิดกฎมาโรงเรียนแต่ไม่ใช่ทำไมกระเป๋าเธอแบนขนาดนี้ไหนลองเปิดดูสิโอ้โหเอาหนังสือมาน้อยขนาดนี้มาเรียนหรือมาเล่นใครเอาหนังสือมาน้อยไปวิ่งรอบสนามให้หมดก็คือครูเราตรวจว่ากระเป๋าใครพองไม่พองกระเป๋าใครแบนหรือเอาหนังสือมาน้อยก็จะโดนทำโทษให้วิ่งรอบสนามซึ่งมันไม่เมคเซนส์สุดๆซึ่งตอนนั้นเรารอดเพราะเราพกของข้าวมาด้วยทำให้กระเป๋าดูพองถึงมันจะไม่อร่อยก็ได้สุดท้ายกฎนี้ก็อยู่ได้แค่1วันเพราะก็มีนักเรียนไม่พอใจจำนวนมากไปฟ้องครูท่านอื่นแล้วใครเคยเจอกฎโรงเรียนที่ไม่เมคเซนส์บ้างมาแชร์กันใต้เม้นเลยใครคือคนร้ายตัวจริงนี่คือพี่สาวเราแกมีหมา3ตัวแล้วแกเลี้ยงหมาดีมากจะชอบซื้อนั่นซื้อนี่แพงๆให้หมากินตลอดเช่นถุงโรยอาหารเม็ดไอติมสำหรับหมาไปจนถึงทุกไก่สกัดก็มีอยู่ดีกินดีกว่าเราอีกมีอยู่วันนึงแกสังเกตว่ามีคนใช้ผงโรยข้าวหมาไปที่แกยังไม่เคยใช้เลยความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นใครกันแน่ที่เอาอาหารหมาไปโรยข้าวผู้ต้องสงสัยรายแรกน้องสาวเราโรยข้าวหมาอะไรอ่ะไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยผู้ต้องสงสัยรายที่2เราเองไม่ใช่เรานะทุกคนผู้ต้องสงสัยรายที่ฟ้าไม่ได้เอาไปโรยกินจริงๆนะมีพิรุธสุดๆเลยนี่หว่าผ่านไปหลายวันก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้จนกระทั่งจันนี่ทำไมน้ำมะพร้าวกล่องนี้มันคาวขนาดนี้ป้ากินจนหมดก็ไม่อร่อยเลยสักนิดมันคงเสียแล้วมั้งน้ำมะพร้าวผสมตับสำหรับม้าอยู่ไหนล่ะเนี่ยมีใครเห็นบ้างไหมโอเคปิดคดีได้รีวิวน้ำปั่นสุดสยองของม้าคือม้าเราเป็นคนชอบทำน้ำปั่นมากช่วงแรกๆก็เป็นน้ำปั่นผลไม้ปกติหลังๆเริ่มใส่ผักปัจจุบันใส่ทั้งหอมแดงแล้วก็กระเทียมเข้ามาด้วยบางทีป้าก็แอบใส่ใบพิเศษเข้าไปพอทำเสร็จแกก็จะรีบเอามาให้ทุกคนในบ้านกินทันทีกินเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยววิตามินหายหมดซึ่งบอกเลยรสชาติมันยังกับกินน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่เลยบางครั้งเราเลยแอบออกไปให้ป้ากินแทนแต่ถ้าโดนม้าจับได้ก็จะโดนดุกันทั้งคู่แล้วแกก็จะชอบอวยน้ำปั่นแกตลอดอ้าวเจนนี่ผิวเผาใสขึ้นนั่นเนี่ยเพราะกินน้ำปั่นม้าทุกวันแน่ๆเลยเอามาให้ป้ากินบ้างป้าอยากน่าใสหยุดน้ำนี่มันของลูกๆที่จริงเราเพิ่งไปเลเซอร์หน้าป้าเล่นใหญ่ใหญ่แค่ไหนต้องมาดูสมัยอนุบาลครูเราแจกกันบ้านให้ไปหาข่าวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคนละหนึ่งเรื่องเราก็ไปขอให้ป้าช่วยเช้าวันต่อมาในขณะที่เพื่อนกำลังเล่าข่าวให้คุณครูฟังเด็กหญิงเจนนี่ทำไมถึงมาเอาป้านี่แล้วนั่นอะไรนะบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้เอาของเล่นมาโรงเรียนนี่มันอะไรกันนี่ครับนั่นนะข่าวที่แปะตกแต่งมาอย่างสวยงามบนกระดานเปิดปิดได้แถมยังมีที่ห้อยคออีกต่างหากโอ้โหเด็กได้ด้วยคนเรายังเล่าไม่จบเลยย้อนกลับไปเมื่อวานหาข่าวกันลึกแค่หนึ่งเรื่องมาแปะบนกระดาษก็เสร็จแล้วไม่ได้มันธรรมดาเกินไปแบบนี้จะชนะเพื่อนได้ยังไงป้าก็เริ่มเล่นใหญ่ประดิษฐ์กระดาษเล่าข่าวจากกระดาษล้างแถมยังตกแต่งเป็นเรื่องเป็นราวอีกด้วยทั้งที่ครูสั่งใบงานแค่แผ่นเดียวเสร็จแล้วจะนี่หนูชนะเพื่อนแน่ๆเล่นใหญ่เกินไปมั้ยเนี่ยแล้วเราก็สะพายสิ่งนี้ไปโรงเรียนสภาพเหมือนคนขายลอตเตอรี่ทำให้ทั้งชั้นอึ้งกับความเล่นใหญ่อาหารจริงๆของป้าหน้าตาจะเป็นยังไงจานแรกแกงเขียวหวานป่าแห้งกุ้ยดิบหน้าตาเหมือนกุ้ยช่ายมากกว่ารสชาติเหมือนแกงเขียวหวานทั่วไปแต่ไม่มีแกงให้ซดแล้วก็เหม็นเขียวด้วยจานต่อมาแกงเขียวหวานไก่ที่โคตรจืดจบปมครั้งที่แล้วที่ไม่มีน้ำให้ซดครั้งนี้ป้าเล่นใส่น้ำซะท่วมเลยจานต่อมาป้าเอาของเหลือจากตู้เย็นมาผัดรวมกันออกมาเป็นอะไรวะเนี่ยที่เหมือนจะมีหมูสับไส้กรอกสารพัดของกุ๊กกิ๊กแล้วก็พริกเผารีวิวรสชาติไม่ได้เพราะเราไม่กล้ากินช่ายผัดกะเพราแซลมอนใส่ทั้งแครอทข้าวโพดเห็ดแถมพริกทั้นนคอมเมนต์มาหน่อยว่าอยากกินเมนูไหนที่สุดเมนูของป้ายังไม่จบเพียงนี้เจอกันต่ออีพี2จ้าเมื่อป้าเราโกรธจะจัดจะเกิดอะไรขึ้นสมัยเด็กเรากับพี่น้องแอบขึ้นไปเล่นบนห้องทำงานพ่อเราแล้วก็ดันทำห้องเละเทะไปหมดจนทำให้พ่อเราโกรธมากใครเป็นคนทำห้องเละเทะขนาดนี้เราออกมาข้างหน้าเ
้ยอะไรวะเนี่ยด้วยความรักจากพี่น้องเราทำให้เราโดนตีเป็นคนแรกแล้วพ่อเราก็บอกว่าอยากจะโดนตีแบบเจนนี่หรือจะไปเก็บห้องพี่น้องเราก็เลยโดนลงโทษให้ทำความสะอาดห้องป้ากันยกใหญ่แต่ว่าที่จริงแล้วเรากับป้าจะชาย้อนกลับไปก่อนที่ป้ากำลังจะตีเราตอนนั้นเรายืนกอดอกตัวสั่นเกือบร้องไห้แต่ป้าก็มากระซิบเราว่าเดี๋ยวแกล้งร้องไห้แล้วก็ฟุบไปนะแม่พอพูดจบป้าก็ง้างไม้อย่างสุดกำลังแล้วก็ฟาดไปที่เก้าอี้ข้างๆเราก็แกล้งร้องไห้ลั่นบ้านแล้วก็ฟุบลงกับส่วนพี่น้องเราก็โดนตุ๋นกันไปเต็มเราเลยเป็นคนเดียวที่ไม่ต้องทำความสะอาดเพราะป้าแสดงโคตรเนียนแต่มีสิ่งหนึ่งที่เนียนกว่ากินอะไรทำไมไม่แบ่งบ้างเมื่อพ่อแม่เราชอบอวดคลิปใหม่แจนนี่มาแล้วจ้าดูมากเลยดูเจนนี่เยี่ยมที่สุดเลยจ้ามาส่งคลิปเข้าไปในกลุ่มไลน์อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยบอกแล้วไงว่าไม่ต้องส่งแล้วมาบอกแล้วมันเสียหายตรงไหนแล้วมีของดีก็ต้องอวดสิก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์อีกนี่นะใช่แล้วเจนนี่ไม่ชอบให้ใครมาอวดมานี่ไม่ได้เรื่องจริงป้าดุมาให้แล้วนะเจนนี่สบายใจได้แล้วล่ะขอบใจป้าก็เพิ่งอวดเจนไปไม่ใช่เหรอก็เห็นเมื่อเช้าป้าแชร์คลิปเจนลงไปในไลน์กลุ่มช่างก่อสร้างด้วยช่องของลูกสาวผมใครในคลิปคือผมเองครับผมกินสดๆไปเลยครับท่านเพื่ออะไรเนี่ยแถมเมื่อวันก่อนป้าก็แชร์คลิปลงไปในกลุ่มสมาคมศิษย์เก่าด้วยนี่คือชีวิตของผมเองครับทุกคนไปกันใหญ่แล้วแต่ที่หนักสุดก็คือ ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมประชุมในวาระครั้งนี้นะครับแต่ก่อนจะเริ่มประชุมผมอยากถามทุกคนว่ามีใครต้องการช่องชีวิตของผมจะมีหรือไม่เป็นช่องชีวิตของผมเองครับแต่อย่างน้อยป้าก็ไม่ได้เอาไปแชร์ในไลน์กลุ่มญาติหนักกว่าไลน์กลุ่มญาติอีกพ่อแม่ใครเป็นแบบนี้บ้างมาคอมเมนต์กันเลยแม่ใครเป็นแบบนี้บ้างเมื่อเราป่วยโอ้ยปวดหัววันๆต้องจะมือถงมือถือจะไม่ให้ปวดหัวได้ยังไงเมื่อแม่ป่วยโอ้ยปวดหัวเฮ้นี่ไงก็มาเล่นแต่โทรศัพท์ทั้งวันเล่นเล่นทั้งวันอะไรแดดเดินมันร้อนก็เลยปวดหัวเมื่อเราหาของไม่เจอฮะกุญแจรถอยู่ไหนเนี่ยอยู่หน้าทีวีไม่เห็นไงของเครื่องเคยหาเจอบ้างมั้ยเนี่ยเมื่อแม่หาของไม่เจอกุญแจรถม้าไปไหนหาทั้งวันแล้วเนี่ยใช้เสร็จไม่ยอมเก็บเกือบให้เป็นที่คนยังรีบๆอยู่เมื่อเราเล่นมือถือเล่นอะไรยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เนี่ยฟังเค้าร้องเพลงที่ห้องเสียงที่ใต้อยู่โคตรเพราะเลยมั้งฟังเฉยๆสนุกตรงไหนกดส่งของขวัญให้เค้าได้ด้วยนะแถมเมื่อวานมีเปิดห้องเล่าเรื่องผีกันด้วยมีอีกหลายห้องเลยม้าลองเข้ามาคุยเล่นกันมั้ยล่ะมีแต่คนน่ารักน่ารักทั้งนั้นตัวจงตัวจริงก็ไม่เคยเจอไปคุยเคยกับคนแปลกหน้าได้ยังไงแล้วม้าทําอะไรอยู่อ่ะสวัสดีวันเสาร์จ้าสวัสดีวันเสาร์ค่ะท่านไหนบอกห้ามคุยกับคนแปลกเรื่องโคตรน่าอายของเราเมื่อปีที่แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราชอบออกกำลังกายที่บ้านมากต่อไปเราจะแพลนกันนะทุกคนเตรียมเสื้อโยคะให้พร้อมล่ะเสื้อโยคะเสื้อโยคะอยู่ไหนเนี่ยอ่ะเจอแล้วสีชมพูแบบนี้สงสัยเจ๊จูนซื้อมาชัวร์แล้วเราก็ใช้เสื้อโยคะสีชมพูอันนั้นออกกำลังกายอยู่หลายวันจนกระทั่งโอ๊ยปวดหลังชะมัดจะว่าไปเสื้อโยคะนี่มันบางมากเลยนี่นะของถูกแน่ๆเลยแบบเนี้ยอ่ะเอาแผ่นรองเมาส์พี่ออกมาทำอะไรเหรอเอาแผ่นรองเมาส์พี่ออกมาทำอะไรเอาแผ่นรองเมาส์พี่ออกมาทำอะไรเหรอเอาแผ่นรองเมาส์พี่ออกมาทำอะไรเหรอตอบคำถามรับปีใหม่1มาทำอาหารเป็นไหมทำเป็นพวกอาหารง่ายๆเช่นไข่เจียวไข่ดาวแกงจืดแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะขี้เกียจทำกินแค่น้ำปั่นก็อิ่มแล้วแล้วสุดท้ายป้าก็จะมาทำแทน2ขอสูตรน้ำปั่นของม้าหน่อยขึ้นอยู่ว่าตัวเย็นวันนั้นเหลืออะไรบ้างใช่เพราะรสชาติไม่เหมือนกันเลยแต่ละครั้งบอกเลยว่าผักผลไม้จุกๆไม่เชื่อดูที่ลูก3ขอดูเมเด้นนอนหงายท้องหน่อย4ใช้โปรแกรมอะไรทำบ้างใน1คลิปอุปกรณ์ที่เราใช้มีแค่ iPad ส่วนแอปเรามีใช้ Procreate ในการวาดภาพแล้วก็ขยับให้มันดุ๊กแล้วก็นำฟุตเทจทั้งหมดไปตัดต่อภาคเสียงในแคปคัทเราไม่ได้ใช้ไมค์ด้วยนะภาคกับ iPad ตรงๆเลย5แรงบันดาลใจในการวาดการ์ตูนตอนเด็กๆเราชอบอ่านวานๆมากวานคือการ์ตูนที่เล่าชีวิตประจำวันของตัวเองเราก็เลยเอาชีวิตเรามาเล่าเป็นการ์ตูนบ้างแล้วก็ให้เพื่อนอ่านส่วนจุดเริ่มต้นของช่องนี้ไว้เดี๋ยวเราทำคลิปแยกออกมาเล่าให้ฟัง6ปีหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจริงๆยังมีอีกหลายคอนเทนต์รอต่อคิวมาเล่าในช่องอยู่และถ้าคอนเทนต์เราหมดเมื่อไหร่ก็อาจจะเอาเรื่องทางบ้านนี่แหละมาเล่าแล้วก็สติกเกอร์ลายดุ๊กดิ๊กมาแน่จ้าสุดท้ายนี้ขอปิดคลิปด้วยคำอวยพรปีใหม่จากป้าตัวจริงเสียงจริงสวัสดีปีใหม่ครับปีหน้าเจอกันแน่ๆทำอาหารให้ทานไม่จริงใช่ไหมร่วมสเปกแปลกจากป้า Google Google ขนมปังชาโคขนมปังชงโคพิมรี่พายพิมพิไรซานตาเฟ่ซานต้าคาเฟ่รถแบ็คโฮรถแบ็คโฮเมเดนไบเดนแล้วป้าจะคีบลูกเพื่อ2ปีที่แล้วจะจูนออกรถใหม่มาซึ่งป้าก็เห่อรถคันนั้นมากอยากจับอยากขับอยากทัชสุดๆแต่ก็อยากคีบลูกด้วยป้าก็เลยใช้วิธีการนี่ม่อถ้าเราเอารถใหม่จูนขับไปให้อากงอาม่าดูพวกแกน่าจะดีใจเนาะโอ้โหรถใหม่ก็ได้นะไปขอจูนสิจูนม้าบอกว่าม้าอยากขับรถใหม่ไปให้อาม่าอากงดูขอยืมรถไม่เค
หม้อจูนมันไม่ยอมห้อยจะขับรถเราไปก็ได้นี่ตกตัวเอากงเอาหม้ออยากเห็นรถใหม่เนาะพ่อไปรถใหม่อยู่เนาะตายตอบไม่หลบแน่ๆงั้นก็ไปขอจูนหน่อยสินี่คือคําสั่งจากหม้อป้าไม่เกี่ยวนะหม้อบอกว่าขอยืมรถหน่อยเพราะกงเอาหม้ออยากเห็นรถเดี๋ยวนี้ทันทีผมจะดีดีหัวหน้าไปจะลงแดงตาอยู่แล้วก็บอกว่าไม่ให้ยังไงเล่าวันนี้ต้องไปโทรข้างหน้าหม้อจูนมันไม่ยอมให้หม้อยืมรถหม้อยอมรอก็ขับรถเราไปเซจูนหม้อบอกว่าต้องการยืมรถก็บอกว่าไม่ให้ทำไมไม่บอกว่าตัวเองอยากขับจะฟอร์มจัดเพื่อสรุปวันนั้นเจ๊จุนก็ไม่ได้ให้ป้าเอารถไปขับแต่ถึงป้าจะทำตามแผนไม่ได้แต่วันนี้สามารถซื้อพวงกุญแจเจนนี่ผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้วนะมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยวัสดุคุณภาพดีมีรอยทั้งหน้าหลังมี6รอยให้เลือกช็อปเลยใครอยากได้ก็กดที่ตะกร้าหน้าช่องติ๊กต็อกชีวิตงงๆของเจนนี่หรือสั่งในไลน์ช็อป jenny.shop ได้เลย